ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ฟินแลนด์นะคะเรือรบของนาโต้4ลำก็ได้มาจอดเทียบท่าที่กรุงเฮลซิงกิค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานคณะกรรมการกลาโหมกล่าวว่าการเยือนของกองทัพเรือนาโต้นั้นก็เป็นการตกลงกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้หลังจากที่พันธมิตรก็ได้ออกมาประกาศให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองด้านความมั่นคงของฟินแลนด์ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างรอการอนุมัติเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งเรือรบ4ลำของนาโต้จากสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและฝรั่งเศสนั้นก็เข้าเทียบที่ท่าเรือเฮรานาซาหรือของกรุงเฮลซิงกิเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ค่ะหลังจากการซ้อมรบในทะเลบอลติกและเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นนะคะกระทรวงกลาโหมของฟินแลนด์ก็ยังได้กล่าวอีกว่าฟินแลนด์นั้นกำลังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมทางทหารระหว่างประเทศและได้มีการวางแผนกิจกรรมการฝึกร่วม20รายการในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้โดยจะมีอีก8รายการซ้อมรบที่ได้รับการเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่จากหมายกำหนดการเดิมด้วยค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนรับประกันความมั่นคงของฟินแลนด์ในระหว่างกระบวนการรออนุมัติเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้ฟินแลนด์นั้นได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและยังรวมไปถึงประเทศสมาชิกนาโต้อื่นๆอีกมากมายหลายประเทศพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของฟินแลนด์ในระหว่างการสมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้หลายประเทศก็ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมในทะเลบอลติกในครั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และฟินแลนด์เองนั้นก็กำลังเป็นที่สนใจของหลายฝ่ายและในสุดสัปดาห์นี้เรือรบนาโต้4ลำจึงได้มาจอดพักเพื่อซ่อมบำรุงที่ท่าเรือเฮลซิงกิแล้วก็เพื่อให้ลูกเรือได้พักผ่อนจากการซ้อมรบด้วยนี่คือคำกล่าวของผู้บัญชาการกองทัพเรือฟินแลนด์ค่ะ